ถ้อยคำน้อยไปหากจะใช้แทนคุณความดีจากในทุกนาทีที่เธอได้สร้างเอาไว้รู้จักเวทีประกาศรางวัลในเอ็นเตอร์เทนเนอร์อะวอร์ดไหมคะรู้จักครับเคยได้ยินครับรู้ผมสีม่วงรู้จักในเอ็นเตอร์เทนเนอร์อะวอร์ดครับรู้จักค่ะนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์อะวอร์ดเหรอคะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เด็กเลยค่ะจำได้ค่ะจำได้จำบรรยากาศงานได้ทั้งหมดเลยรู้จักสิคะนายเอ็นเตอร์เทนเนอร์อะวอร์ดกิ่งก็เคยเข้าชิงเหมือนกันภาพจำเขาก็คือเป็นงานที่รวมตัวคนบันเทิงแล้วก็เป็นเรียกว่าเกียรติยศเป็นความภาคภูมิใจหนึ่งของนักแสดงค่ะเป็นรางวัลที่เป็นงานประกาศรางวัลที่ผมเนี่ยได้เจอกับอาจารย์ของผมด้วยครับที่งานนายเทนอวอร์ดเลยครับเคยทั้งไปแสดงบนเวทีตั้งแต่เป็นแดนเซอร์นะคะให้พี่บีแล้วก็ได้ไปร่วมงานตอนเป็นไกอาค่ะมันยิ่งใหญ่มากๆเลยนะสนุกมันแบบเฮ้ยเราตื่นเต้นมันเป็นงานที่คือคนที่ได้ไปคือเก๋จริงเป็นงานที่ได้เจอกับแฟนคลับแฟนคลับจะมายืนอยู่ผมม่วงใช่รอบๆผมม่วงจะได้พบเจอกับแฟนคลับต่างๆอะไรเงี้ยค่ะได้เจอกันได้พูดคุยกันแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆในวงการภาพยนตร์ด้วยกันขั้นตอนของการตัดสินรางวัลต่างๆมั่นใจได้ว่าไม่ได้มีแบบเรื่องหลังบ้านอะไรอย่างนี้แน่นอนคือตัดสินด้วยมาตรฐานที่ค่อนข้างสูงมากๆเลยเป็นเวทีนึงเลยที่แบบเวลาได้รางวัลมารู้สึกพราวปกติเราก็จะเห็นให้รางวัลกับคนทั่วๆไปให้นู่นนั่นนี่เนี่ยแต่เราไม่ได้เห็นแบบว่าเวทีที่ให้รางวัลกับคนคุณภาพคนเบื้องหลังเนี่ยค่ะซึ่งกว่าจะออกมาเป็นผลงานชิ้นนึงได้มันไม่ได้เกิดจากแค่คนคนเดียวมาจากแต่คนเบื้องหลังหลายๆคนซึ่งเวทีเราเนี่ยคิดว่าเป็นเวทีอันทรงเกียรติถ้าเราได้รับหรือคนเบื้องหลังได้รับเขาจะมีกำลังใจมากที่ว่าเอ้ยเขาอยู่ตรงนี้นะแล้วเขาทำงานตรงนี้อยู่นะคนจะได้รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะชุดนี้ด้วยนะครับผมก็จะพยายามทำหน้าที่นักแสดงนะครับที่ดีอันนั้นมาคุณภาพหลังม้านคุณธรรมอันนี้คือตั้งแต่กินเด็กๆเลยตั้งแต่กินเข้าวงการมาเลยอะไรเงี้ยมันเป็นคำที่คลาสสิกแล้วก็เป็นคำที่มีความหมายมากๆแล้วกินคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยอ่ะมันเป็นความหมายที่ดีประโยคที่ดีมากไม่ว่าจะปีไหนๆยุคไหนๆรู้สึกว่าความคลาสสิกเนี่ยควรเก็บเอาไว้แล้วมันก็ตรงจุดประสงค์ของเวทีนี้เลยเป็นคอนเซ็ปต์ที่ปังมากจริงๆพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไม่ใช่แค่สื่อในวงการบันเทิงหมายความว่าจริงๆมันปรับใช้ได้กับทุกๆที่เลยนะครับหน้าม่านคุณภาพหมายความว่าหน้าข้างหน้าเราก็เป็นคนที่มีคุณภาพและหน้าข้างหลังเราก็ยังเป็นคนที่มีคุณธรรมด้วยก็ตรงตัวเลยครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีนะคะเพราะเราคิดว่าแบบทุกอาชีพก็ต้องมีทั้งคุณธรรมแล้วก็คุณภาพหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นรางวัลที่แบบยิ่งรู้ว่าคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้ก็ยิ่งแบบภูมิใจเป็นคอนเซ็ปต์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบทำให้เราในฐานะนักแสดงไม่ว่าจะอยู่หน้ากล้องหลังกล้องเราก็เป็นตัวอย่างเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆเด็กรุ่นใหม่